ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเด็กทอยนะครับศูนย์รวมของใช้สำหรับเด็กที่ครบที่สุดในย่านพหลรัฐนะครับผมของใช้มีหลากหลายประเภทหลากหลายชนิดนะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งท้องอยู่นะครับยังไม่รู้ว่าจะไปซื้อของเตรียมคลอดที่ไหนก็ขอเชิญที่ร้านเด็กทอยนะครับย่านพหลรัฐนะครับผมของเราเป็นร้านที่รวมของใช้สำหรับเตรียมคลอดไว้ในที่เดียวให้ได้เยอะที่สุดนะครับวันนี้ขออนุญาตแนะนำสินค้าแต่ละอย่างแต่ละประเภทให้ลูกค้าได้รู้จักวิธีการเลือกแล้วก็วิธีการใช้งานของแต่ละชนิดนะครับเพราะว่าเท่าที่อยู่ตรงนี้มานานจะเจอหลายเคสที่คุณแม่มือใหม่นะครับเดินเข้ามาในร้านแล้วก็จะงงๆว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมก็เลยตั้งใจที่จะทำคลิปตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลความรู้คุณแม่เล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าเดินเข้ามาในร้านจะได้ไม่ต้องงงว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่คุณแม่เดินเข้ามาที่ต้องนึกถึงนั่นก็คือผ้าอ้อมนะครับจริงๆของใช้มันมีหลากหลายกว่านั้นนะฮะแต่ว่าจะนำเสนอไปแต่ละสินค้าแต่ละอย่างนะครับคุณแม่จะได้ตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างผ้าอ้อมเองเวลาเดินเข้ามาเนี่ยบางคนก็จะมีลิสต์มีรายการมาอยู่แล้วว่าต้องซื้อผ้าอ้อมนะแต่ไม่รู้ผ้าอ้อมมันมีกี่อย่างมีกี่ประเภทนะครับผมผ้าอ้อมนะครับเนื้อผ้าหลักๆเลยก็จะมีพวกผ้าสาลูผ้าสาลูเองจะมีแยกเป็นเกรด A เกรด B นะครับสาลู2ชั้นเกรด A นะครับเป็นตัวที่คนส่วนมากนิยมมากที่สุดครับเส้นใยผ้าจะดูหนาละเอียดนะครับเวลาโดนมันซักออกง่ายยิ่งซักจะยิ่งนุ่มนะครับผมหมอที่จะเอามานุ่งเป็นกางเกงให้น้องมากกว่าที่จะเอาไปเช็ดปากเช็ดน้ำลายนะครับเพราะว่าผ้าชนิดนี้มันนุ่มก็จริงนะแต่ทีนี้ว่าเวลามาออกข้างนอกอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมสาลูเกรด A แล้วก็ยังมีเกรด B นะครับเกรด B เส้นใยผ้าเขาก็จะดูบางกว่าความนุ่มก็จะไม่เท่ากับเกรด A นะครับก็ราคาจะถูกกว่านะแล้วแต่กำลังซื้อของแต่ละคนเองนะครับผมว่าจะชอบผ้าแบบไหนนะฮะถ้าดูเกรด A เกรด B เสร็จแล้วก็จะเป็นเนื้อผ้าสำลีผ้าสำลีเนี้ยเป็นผ้าที่ซับน้ำได้ค่อนข้างดีที่สุดเลยนะครับผมแต่ว่าโดยลักษณะของผ้าเขาจะเป็นแบบคุยๆขนๆหน่อยบางคนจะไม่ชอบกลัวว่าโดนมันซักออกยากนะครับผ้าสำลีแต่ถึงจริงๆถ้าไม่ติว่ามันเป็นตัวที่ซักยากเป็นผ้าที่ซับน้ำได้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็อีกเนื้อหนึ่งนะครับเรียกว่าเนื้ออ่องฟองเป็นผ้าอ้อมที่เนื้อเนียนๆเหมือนกันกับพวกสาลูเกรด A นี่แหละนะครับเพียงแต่ว่างานอาจจะดูเลื่อนดูเรียบดูไฮขึ้นอีกสเต็ปนึงราคาค่อนข้างสูงกว่าพวกสาลูขึ้นไปอีกนะครับเอามานุ่งเป็นกางเกงก็ได้ถ้าไม่ติว่ามันแพงนะส่วนมากจะเอาไว้พาดบ่าเช่นลายน้องมากกว่านะครับผมแล้วก็เป็นพวกเนื้อแบมบูเนื้อมัสลินนะครับก็จะยิ่งนุ่มเนี่ยโดยเฉพาะตัวแบมบูเนี่ยจะนุ่มเนียนขึ้นไปอีกนะครับพวกนี้จะแพงสุดนะครับที่มีนะครับในร้านเวลาใช้งานเกี่ยวกับผ้าอ้อมแนะนำอย่างนี้ครับลูกค้าตัวที่จะเอามานุ่งเป็นกางเกงให้น้องนะครับโดนโดนอะไรเราอาจจะเลือกเป็นธรรมดาก็พอไม่ว่าจะเป็นสาลูเกรดB เกรด A หรือผ้าสำลีอะไรก็แล้วแต่แล้วราคามันต่างกันแล้วแต่กำลังซื้อของแต่ละคนนะครับผมเอาไว้นุ่งเป็นกางเกงโดนอะไรเราจะไม่ต้องเสียดายมากเพราะราคาไม่แพงเกินไปส่วนตัวที่มันดีๆแพงๆหน่อยลูกค้าติดไว้สักหน่อยนึงนะครับเอาไว้พาดบ่าเช็ดน้ำลายน้องครับตัวดีๆเนี่ยเช็ดพาดบ่าเช็ดน้ำลายออกข้างนอกมันจะได้ดูดีหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนการใช้งานผ้าอ้อมนะฮะจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงของแต่ละบ้านนะครับบางบ้านถ้าเน้นผ้าอ้อมผืนเป็นหลักเลยเนี่ยเขาเตรียมกัน 3-4 โลเลยก็มีนะครับผมแต่ถ้าบางบ้านเขาเน้นแพมเพิร์สเป็นหลักผ้าอ้อมผืนก็อาจจะลดลงตามส่วนนะครับผมแล้วก็ขนาดของผ้าอ้อมนะครับผ้าอ้อมมีตั้งแต่ไซส์22นิ้วเล็กสุดนะครับ22นิ้วก็ออกมาก็อยู่ที่ประมาณใกล้เคียงกับเบอร์นี้นะครับผม22นิ้วถามว่าพอดีไหมสำหรับเด็กแรกเกิดถ้าพาดบ่าเชื้อน้ำลายพวกนี้พอได้นะครับแต่ถ้าเอามานุ่งเป็นกางเกงอย่างน้อยก็ประมาณสัก24นิ้วขึ้นไปก็จะดีไซส์กลางๆที่คนนิยมมากที่สุดคือเป็นไซส์ประมาณ27นิ้วนะครับผมถามว่า24นิ้วพอไหมแล้วแต่วิธีการพับของแต่ละบ้านนะบางบ้านเขาพับเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนุ่งเข้าไปเลยมันก็พอดีนะครับแต่บางบ้านเขาจะพับในกรณีที่พับแบบพับครึ่งอย่างเงี้ยครับพับครึ่งแล้วก็อย่างงี้เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็น
สามเหลี่ยมแล้วก็พับเข้าตรงที่มันเป็นแกนเข้าก้นน้องอ่ะนะครับผมแล้วก็นุ่งเข้ามาตรงเนี้ยมันจะเล็กหน่อยถ้าเป็นที่สองเนี้ยมันจะเล็กหน่อยนะครับตรงนี้มันจะไม่พอดีนะครับก็เลยทำให้ไซส์กลางๆที่เป็นไซส์27นิ้วเนี่ยเป็นไซส์ยอดนิยมมากที่สุดนะครับผมถ้าเป็นสารูเกรด A ถ้าเทียบกับราคากับพวกแพงๆนะอันนี้โหลหนึ่งก็แค่400กว่าบาทนะครับถ้าเป็นพวกเนื้อองฟองอะไรพวกนี้ก็โหลหนึ่งก็700กว่าบาทขึ้นไปนะครับนี่คือราคาที่ต่างกันคนถ้าอยากจะประหยัดหน่อยก็เกรดนี้ก็พอนะครับผมแต่ถ้ามีสตังค์หน่อยก็พวกนั้นก็ยิ่งดีกว่าขึ้นไปอีกนะครับนอกจากจะเป็นผ้าอ้อมแล้วนะครับของที่ใช้คู่กันกับผ้าอ้อมจะทำให้เราซักผ้าอ้อมได้ง่ายขึ้นปกติเวลานุ่งผ้าอ้อมให้น้องนะฮะแทนที่จะให้อึมันโดนผ้าโดยตรงเนี่ยยังไงก็อึเท่าๆเหนียวๆสำหรับเด็กแรกเกิดเนี่ยค่อนข้างซักยากนะครับเราจะมีสินค้าตัวนี้ครับเราเรียกว่ากระดาษเยื่อไผ่ครับผมจะมาทำหน้าที่วางรองตรงก้นน้องก่อนเพื่อให้เป็นตัวรับอึด่านแรกพอเวลาโดนอึครับเรายกไปทิ้งได้ง่ายๆผ้าเราจะได้ไม่เป็นคราบอึฝังแน่นนะครับผมคนซักก็จะได้ซักง่ายหน่อยนะครับอันนี้เรียกว่ากระดาษเยื่อไผ่สินค้าจะมาเหมือนกระดาษทิชชู่นะครับผมแต่ว่ามันดีกว่าทิชชู่ตรงที่ว่ามันมีความนุ่มกว่าแล้วก็เหนียวกว่านะครับไม่ขาดง่ายถ้าอยากซักผ้าอ้อมง่ายก็ติดไปใช้นะครับนี่คือของที่ต้องใช้คู่กันกับผ้าอ้อมนะครับผมถามว่าผ้าอ้อมยังจำเป็นไหมจำเป็นสำหรับวิธีการเลี้ยงแต่ละบ้านไม่เหมือนกันคือบางบ้านเนี่ยเขาเน้นผ้าอ้อมผืนเพราะว่าใส่แพมเพิร์สอบอับชื้นทั้งวันเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าเสี่ยงติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนะครับเพราะนั้นผ้าอ้อมผืนก็ยังเป็นตัวที่จำเป็นอยู่สำหรับคุณแม่เตรียมคลอดนะครับผมก็เป็นสินค้าอันดับแรกที่มาถึงร้านก็ต้องถามหาก่อนก็คือผ้าอ้อมนะครับผมส่วนจะเลือกเกรดไหนก็แล้วแต่วอลลุ่มของแต่ละบ้านเองนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็จะแนะนำสินค้าต่อไปนะครับทุกๆอย่างที่ของใช้สำหรับแม่และเด็กครับผมสวัสดีครับ